นะครับเรามาดูความคืบหน้าดีกว่านะครับของท่านทักษิณชินวัตรกันหน่อยดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยกรมราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ให้ครับหลังใกล้แล้วนะครับที่จะพ้นกำหนดการพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้นะจ๊ะใบบริสุทธิ์เหรอคะใช่อยากได้บ้างจังใบ อยากบริสุทธิ์แบบคอนเฟิร์มว่าคุณบริสุทธิ์ใช่ใกล้แล้วใกล้บริสุทธิ์ละอันนี้คือจิตใจบริสุทธิ์หรือว่าจิตใจสกปรกมากแล้วมีอะไรที่บริสุทธิ์ไหมจ๊ะไม่มีเลยค่ะอยากได้ใบมาการันตีสักนิดนึงค่ะเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณสหกเพชรนรินเนี่ยเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยครับออกมาชี้แจงกรณีคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับรวมไปถึงกรณีของท่านทักษิณเนี่ยซึ่งอยู่ในระหว่างการพักโทษนะครับคุมความประพฤติเป็นเวลา6เดือนนะครับกำลังจะหมดแล้วแหละอย่างที่บอกครับว่าหมดเดือนสิงหาคมนี้เมื่อครบกำหนดเนี่ยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการใบที่ออกให้ก็คือเรียกว่าใบบริสุทธิ์นะครับโดยกรมคุมประพฤติเนี่ยนะครับหน่วยงานจะรับเอกสารดังกล่าวเพื่อประสานกับผู้ที่ถูกคุมประพฤติครับจะได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีกนะครับและล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณทักษิณครับก็ได้เป็นประธานอุปถัมภ์บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองรวมไปถึงความเป็นไปได้นะที่จะกลับมาเล่นการเมืองในอนาคตเจ้าตัวบอกว่าหลังจากเดือนสิงหาคมนะทุกคนรัฐบาลจะทำงานแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับประชาชนชาวไทยเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้แข็งแรงค่ะด้านคุณภูมิธรรมเวชยสัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็พูดถึงความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณเนี่ยจะมาช่วยงานรัฐบาลค่ะภายหลังการพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าเป็นเรื่องความเห็นของคุณทักษิณที่อยากเอาความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่มีเนี่ยมาช่วยเหลือประเทศชาติค่ะซึ่งต้องไปถามคุณทักษิณเองนะคะว่าจะช่วยอะไรบ้างแล้วก็ช่วยอย่างไรค่ะหรือมีความคิดเห็นในเรื่องอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ต้องทำงานอยู่กับท่านนะคะก็ต้องไปถามท่านเขาว่าอย่างนั้นนะคะท่านจะกลับมามีบทบาทในตำแหน่งอะไรผมอยากรู้จังเนี่ยก็คนอยากรู้กันไปหมดนะคะแต่เคยเห็นสัมภาษณ์นะบอกว่าให้กลับมาเป็นนายกเอาไหมท่านบอกไม่เอานะที่ปรึกษาอย่างนี้เหรอคะเขาบอกไม่เอาแล้วนะค่ะวันนี้นะนักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกเศรษฐาครับว่าถึงกรณีที่คุณทักษิณออกมาแสดงความคิดเห็นว่าหลังจากเดือนสิงหาคมเนี่ยรัฐบาลคงจะทำงานได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งประเทศนั้นว่ายังไงบ้างนะคะเรื่องนี้นะคะนายกเศรษฐาแล้วก็รัฐบาลเนี่ยท่านบอกว่ามีแนวคิดที่จะเชิญคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษานี่ไงมาเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำอะไรไหมอ๋ออันนี้นักข่าวถามนะคะนักข่าวถามอันนี้นักข่าวถามนะคะว่าจะให้คุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้แนะนำอะไรไหมซึ่งนายกเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดค่ะและยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่อย่างใดตนเคยชี้แจงไปแล้วว่ามีโอกาสได้พบปากกับอดีตนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีข้อเสนอที่ดีตนยินดีรับฟังแต่ว่าอย่างนี้ก็ท่านบอกท่านยังไม่รู้นะคะส่วนการทำงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้นคณะรัฐมนตรีมีการพูดคุยเรื่องของการทำงานกันมาตลอดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก